จะให้ดูโรมอนของพลาสติกดำนะเวลาเราจะใช้คุมดินนะเราใช้ตัวนี้หงายขึ้นเวลาเราหมุนมันจะหมุนง่ายหมุนง่ายแต่ถ้าตรงกันข้ามกับด้านนี้มันจะหมุนยากนิดนึงนะมันจะไม่ถนัดแล้วก็ต้องกลับแบบนี้ให้พลาสติกอันนี้อยู่ล่างอันนี้ก็อยู่วนมันจะม้วนไปเคยมีคนสงสัยว่าใช้ผ้ายางสีดำเนี่ยเวลาหน้าร้อนผักจะไม่ตายหรอไม่ตายนะหน้าดินเขาจะชุ่มชื้นและเวลารดน้ำให้ยังไงเราก็รดปกติน้ำมันก็จะไหลลงร่องนี้แต่ส่วนมากไม่ค่อยได้รดนะพริกเพราะว่าอากาศของเดือน7เดือน8เดือน9ของญี่ปุ่นฝนจะตกอยู่จะทิ้งช่วงนิดนึงแต่ถ้ารดก็ใช้สายยางปล่อยน้ำตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะไหลลงตรงนี้เองค่ะเมื่อกี้ลมพัดก็เลยหาก้อนหินหนักๆมาช่วยกดทับตรงนี้แล้วทีนี้เราจะได้กบดินสะดวกมุมข้างๆแล้วค่อยทำซ้ายขวาสลับกันพลาสติกดำมันจะได้ตึงจากนั้นก็ทำมุมนี้เดี๋ยวเอาก้อนหินออกนิดนึงใช้ไปรองเท้าบูทนี่รองเท้าทำสวนช่วยจากนั้นก็เปลี่ยนมุมมาด้านนี้เปลี่ยนข้างเราใช้จอบตักดินข้างๆเนี่ยวันไหนที่ปูผ้ายางนี่ลมนี่ชอบมาแล้วเนี่ยพยางมันเบาพยางพลาสติกสีดำทำไปประมาณสักเม็ดครึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นซ้ายขวาซ้ายสลับกันไปเรื่อยๆจนสุดแนวใช้จอบหรือปลายรองเท้าเนี่ยช่วยนิดนึงมันจะได้ลมไม่ตีขึ้น
พอถึงมุมนี้เราก็ใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ตัดออกแล้วก็ดึงด้านนี้ออกมันจะออกง่ายอยู่โอเคเสร็จแล้วก็ใช้ดินกบ